การส่วรบระหว่างกลุ่มต่อต้าและทหารเมียนมายังคงเกิดขึ้นหลายจุดในรัฐคารนีประเทศเมียนมาซึ่งเป็นการใช้อาวุธประจำกายปืนใหญ่และก็เครื่องบินล่าสุดในขุนบีทูประธานกองกําลังป้องกันแห่งชาติคารีนีเปิดเผยว่าขณะนี้กองกําลังในร่วมปฏิวัติซึ่งเป็นการรวมของหลายกลุ่มสามารถที่จะย,ยึดเมืองแม่แสะที่อยู่ทางทิศใต้ของรัฐคารนีติดกับชายแดนด้านจังหวัดแม่ซอนได้ทั้งหมดแล้ว โดยสามารถขับไลท่ทหารเมียนมาออกนอกพื้นที่ได้อย่างเบ็ดเสร็จสำหรับสถานการณ์การสู้รบในเมืองลอยก่อรัฐคยาทหารเมียนมายังคงปักหลักในเรือนจำเมืองลอยก่อและมีการสู้รบกับฝ่ายกองกำลังผสมคาเรนีอย่างต่อเนื่องทุกวันโดยกองกำลังผสมพยายามที่จะบุกเข้าไปจมตีทหารเมียนมาในเรือนจำดังกล่าวแต่ก็ติดขัดในเรื่องของการใช้อาวุธค่ะเนื่องจากเกรงว่าจะกระทบกับนักโทษในเรือนจำที่มีจำนวนกว่า1000คน ขณะที่กองทัพอากาศเมียนมายังคงส่งเครื่องบินขับไล่มาทิ้งระเบิดใส่บ้านเรือนประชาชนบริเวณโดยรอบตัวเรือนจำลอยก่ออย่างต่อเนื่องเช่นกันส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่อย่างหนักซึ่งจนถึงขณะนี้มีบ้านเรือนประชาชนถูกไฟไหม้ไปแล้วกว่า100หลังคาเรือนอย่างไรก็ตามกองกำลังผสมจะพยายามทุ่มกำลังกวาดล้างทหารเมียนมาในเรือนจำลอยเกาะให้ได้ในเร็ววันนี้ค่ะ